อย่างสวยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมาต่อกันค่ะเห็ดแตรขาส้มนี่ถ้ามันเกิดแบบว่าโล่งๆบ่มีหญ้าไอ้ตัวเป็นเส้นๆมันก็จะเก็บง่ายค่ะสีส้มปรี๊ดเลยสมชื่อเห็ดแตรส้มค่ะเล็กๆขนาดนี้เอาไว้ก่อนให้มันโตนะคะเผื่อมีใครเข้ามาดูคลิปทำไมเอ้ยเก็บเห็ดไม่หมดจะรอให้มันโตหน่อยค่ะตัวนี้มีอะไรเหยียบก็ไม่รู้อุ้ยเสียดายหลายดอกเลยสงสัยจะเป็นมูสค่ะตัวมูสนะคะมีหญ้าเป็นเส้นๆแบบนี้โหเก็บยากมากมันดึงเห็ดกระชากก็เห็ดหักหมดอะไรเนี่ยล่วงใส่ตัวนี้เห็ดทัดอันตะเลนนะคะเก็บไปด้วยเห็ดขาเหลืองไม่ใช่ขาส้มค่ะตัวนี้ค่าจะแน่นกว่าแล้วก็เวลาดึงแรงๆไม่ค่อยขาดค่ะถ้าเห็ดขาส้มนี่มันนิ่มกว่ากินอร่อยกว่านะคะเห็ดขาส้ม
โดนอะไรเหยียบไปเนาะใต้ขอนไม้หักที่หักพอดีเลยตั้งกล้องยากมากกระจายคิดว่าต้องทากนี่ค่ะพอดีมันอยู่ใต้ไอ้กิ่งไม้ที่มันหักพอดีเลยเก็บยากมากขนาดนี้เล็กไปค่ะยังไม่เอาเดี๋ยวลองหน่อยเนาะเลือกดอกที่มันแบบโตได้ขนาดแบบนี้สวยโอเคค่ะใหญ่ดีช่างกิโลแล้วได้น้ำหนักดีค่ะดอกนี้เน่าเนี่ยค่ะดอกเล็กขนาดนี้แบบว่าเยอะมากคือเวลาเดินคือระหว่างเวลาเดินเวลาเก็บจะมีดอกเล็กกับดอกใหญ่แบบว่าเกิดใกล้ๆกันเราก็คือยืนลำบากต้องระวังกลัวเหยียบดอกเล็กอีกอย่างสวยเลยสีส้มจริงๆป้านี่เห็ดนั่งไก่เยอะมากเลยนะคะแต่เรามาบ่อยไม่ได้มันอยู่ไกลThank you.
เน่าไปแล้วค่ะแมงมุมค่ะตะกี้พ่อบ้านโทรมาบอกกำลังทำอาหารค่ะคือมากับรถบ้านนะคะวันนี้ไม่ได้รถยนต์มารถที่แบบว่าเขาใช้เขาเรียกว่าฮูสบีลออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จะไว้ใช้นอนใช้ทำกับข้าวมีห้องน้ำมีอะไรเขาบอกโทรมาบอกเดี๋ยวจะทำกับข้าวแล้วค่ะจะได้กินข้าวกลางวันนี่ล่อเข้าไปบ่ายสองบ่ายสามแล้วข้าวกลางวันยังไม่ได้กินเลยค่ะเลือกแต่ดอกใหญ่ๆดอกเล็กเอาไว้ก่อนค่ะขนาดนั้นร้อยหน่อยเนาะมันโตอีกเยอะค่ะยอแฮคอมฮิตเอาอาหารมาส่งค่ะดูโอตัวเล็ก11ขวบ12แล้วค่ะมาแล้วค่ะเด็กดื้อโดนอะไรไปเนี่ยล้มแอ่งแม่งใช จับแรงขาขาดค่ะเล็กไปร้อยหน่อยดีกว่าเลือกคุณบางดอกยังไงก็ต้องมาอีกรอบอยู่แล้วค่ะเพราะเหลืออีกเยอะเลยที่มันยังโตไม่ได้ขนาดอ
ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องแอลซีสวีเดนเดินใกล้ถึงรถแล้วค่ะนี่ค่ะรถบ้านที่มากับพ่อบ้านกับลีโอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ